ด่วนแม้แตงโมนิดาถอนฟ้องคดีฆาตกรรมแก๊งเรือสปีดโบ๊ทแล้วหลังจากที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ได้ไปยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรีเอาผิดทั้ง5คนบนเรือสปีดโบ๊ทในข้อหาฆาตกรรมแตงโมนิดาดาราสาวชื่อดังจนกลายเป็นจุดแตกหักทำให้นางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมไม่พอใจอย่างมากตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ความคืบหน้าล่าสุดเพจ Facebook สรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวอัปเดตว่านางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมได้ยื่นถอนฟ้องสำนวนคดีที่นายอัจฉริยะยื่นฟ้องผู้ต้องหาบนเรือสปีดโบ๊ทต่อศาลจังหวัดนนทบุรีไปก่อนหน้านี้ในความผิดอาญารวม8มาตราเป็นคดีฆาตกรรมโดยนางพนิดาได้ยื่นถอนคำฟ้องคดีตรงจากศาลจังหวัดนนทบุรีแล้วและศาลได้ยกเลิกวันนัดไต่สวนคำฟ้องในวันที่20กรกฎาคมนี้แล้วเช่นกันขณะที่นายอัจฉริยะยอมรับว่าแม่ของแตงโมไปยื่นถอนคำฟ้องคดีฆาตกรรมที่ศาลแล้วจากนี้ไปก็ถือว่าหมดหน้าที่ของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมแล้วพร้อมระบุว่าที่ผ่านมาทำดีที่สุดแล้วในส่วนของคดีแตงโมจากนี้ไปก็ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือเหยื่อผู้เสียหายในคดีอาชญากรรมอื่นๆต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ